คู่นี้ชกคะแนนสนุกนะแฟนมวยนี่ตบมือให้ทั้งสนามเลยครับเดี๋ยวกรรมการรวบรวมใบคะแนนนะครับชูมือสักครู่ครับก็เป็นฝ่ายแดงนะครับทางด้านสิงห์สยามห้าพยัคฆ์มวยไทยนะครับวันนี้ชนะคะแนนทางด้านโฮมูระเอวะสปอร์ตยิมนะเพราะว่าช่วงยก5นี่พี่เลี้ยงสั่งให้แดงเดินนะครับก็ทำอาวุธได้ดีนะให้ไปแดงผมและกรรมการ3ท่านกรรมการถูกใจที่สุดลงให้ไปแดง49คะแนนกับ17คะแนนโอ้ผมฝันเหรอสวัสดีครับชายนี่เป็นไงบ้างครับก็ปัญญาครับผู้ชมมาเป็นยังไงบ้างครับเจอมาแล้วเคยเจอชกกับต่างชาติอย่างนี้ไหมไม่เคยอันนี้ใช่แล้วเขาขยันไหมขยันตั้งแต่ยกแรกอึดอัดไหมอึดอัดไหมช่วงยกแรกดันโดนหมัดเต็มแต่เราทำได้ชนะจามแจ้งเกิดวันเดียวแพ้เขากี่ไฟอะแพ้มา2ไฟแพ้มา2ไฟติดโอ้ยวันนี้แจ้งเกิดแล้วนะได้ฉีดไหมวันนี้คนล็อกน่าจะมีเยอะประมาณหมื่นหนึ่งนะใช่ไหมได้ประมาณหมื่นหนึ่งอาชีพเราเคยได้อาชีพไหมก็อันนี้อาชีพเนี่ยทำไม่ทันอ๋ออันนี้เป็นไฟแรกเลยไหมไม่ได้ครับไฟแรกได้อาชีพเลยแจ้งเกิดด้วยโดยรวมพอใจผลงานไหมวันนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่ครับมีจุดไหนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขบ้างครับก็มีไอ้แถวนิดหน่อยครับก็เดี๋ยวไปปรับปรุงครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณในวงการทุกคนครับไปรับมาถึงฮะบอกว่าก่อนยังพ่อชื่ออะไรก่อนที่จะวงนี้ก่อนแต่ก็ไปในวงเราแล้วปานดูพวกเกิดผู้หญิงเดี๋ยวให้น้องไปรับมาฉีดนะตาละกินแบบโอเคครับนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่5นะศึกมวยไทยพลังใหม่เดี๋ยวให้น้องไปรับวัคซีนนะน่าจะได้รับกับแจกน้ำหมายนะอันนี้ได้รับจากทีมงานผู้จัดนะครับได้รับไป 10,000 บาทนะน้องก็แจ้งเกิดได้สำเร็จนะแพ้มา2ไฟติดนะอันนี้ก็แจ้งเกิดได้สำเร็จคว้าอาชีพไปอีก 10,000 อาชีพแรกของตัวเองด้วยนะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหลังเกมคู่ที่5นะครับศึกมวยไทยพลังใหม่แอดมินขอจบคลิปวิดีโอไว้ไม่เท่านี้นะครับคุณบางเทนต่อยมันกว่าทุกคู่ที่ผ่านมาคู่นี้ต่อยได้สนุกมากแอดมินขอจบไลฟ์สดไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะมาติดตามบรรยากาศหลังเกมคู่ที่7ให้ดูอีกรอบนะ